สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงผ่านทองใจดีนะครับวันนี้พามาชมภาพกิจกรรมดนตรีอ่านบทกวีในสวนศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2565จัดขึ้นที่ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์เทศบาลนครขอนแก่นครับเพื่อขับเคลื่อนเมืองศิลปะและเมืองแห่งความสุขเครือข่ายศิลปะสร้างสรรค์เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในขอนแก่นซึ่งประกอบด้วยภาครัฐอาทิเช่นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองขอนแก่นและภาคเอกชนทั้งโครงการจิตอาสาบ้านชีวศิลป์มูลนิธิขอบฟ้ากว้างร้านปั่นกันเป็นต้นครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งได้นำเอาความรู้ความสนุกเสริมสร้างจินตนาการความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลขอนแก่นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วทีนี้เวลาพวกหนูถ่ายส่วนใหญ่หนูเป็นโคฟเวอร์หรือเป็นยังไงเป็นคอนเทนต์เป็นพวกเพลงนะคะเป็นเวลาแบบถ่ายท้องฟ้าใส่เพลงแล้วก็ใส่ข้อความค่ะแบบวันนี้เป็นแบบเหมือนมีเรื่องอะไรก็ลงไปเลยค่ะทีนี้เวลาหนูถ่ายหนูถ่ายยังไงสมมติปอยบอกว่าเอ็มมาดีแรงๆนะครับโอเคเพื่อตกใช่ไหมเอาโอเคไฟแท็กนะครับนักร้องพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะเห็นนักร้องหรือเปล่าปอยโอเคไม่ต้องสนใจนะพอจะมาพร้อมกันเลยเดี๋ยวนี้รู้สึกได้3นาทีแล้วถูกไหมนะได้3นาทีแล้วเคยถ่ายแบบเป็นคอนเทนต์บ้างไหมเคยค่ะอยากรู้เป็นคอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์เรื่องระบายสีค่ะเอ้าดีจังคือหนูระบายเองค่ะหนูระบายเองแต่อันนี้เขาเปิดเขาดูเขาดูผลงานอันนี้น้องอะไรเอ่ยน้องฟ้าอันนี้แสดงว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะหนูทำTikTok พอแบบมีใจไลฟ์ได้ก็เอาไปขายค่ะโอ้ไปขายเลยคะไปขายTikTokเลยค่ะโอ้โหThank you.
เราจะเอาภาพทั้งหมดไปลงในเพจชื่อว่าเพลงดนตรีกวีศิลป์นะคะไปสามารถกดติดตามแล้วก็ไปชมภาพบรรยากาศในนั้นได้ตอนนี้ก็มีไลฟ์สดอยู่นะคะแล้วก็แจ้งข่าวทุกท่านว่ากิจกรรมในครั้งต่อไปเราจะจัดวันที่18มกราคมนะคะโดยจะจัดที่สวนเวทีกลางกลางแจ้งสวนรัชดาตรงโน้นนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเด็กๆคนไหนอยากเล่นดนตรีนะคะติดต่อผ่านครูออสได้เด็กๆคนไหนอยากร่วมกิจกรรมก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะคะทีมงานของเราก็คือเด็กอยากเล่าเด็กอยากเล่นนะคะเด็กอยากเล่าเรื่องอะไรก็ได้เด็กอยากจะมาเล่นอะไรก็ได้นะคะในกิจกรรมของเราตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะที่เวทีกลางแจ้งสวนรัชดาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงพานทองทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ